ไปดู Amazing Thailand หน่อยนะว่าด้วยเรื่องของการบริการผู้ใช้รถไฟฟ้าที่เป็นผู้พิการเนี่ยนะฮะค่ะคือสถานีเนี้ยสถานีสายลวดเป็นสถานีต่อขยายแบริ่งสมุทรปราการก็มีการอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการก็คือมีลิฟต์สำหรับผู้โดยสารที่เป็นผู้พิการแต่ปรากฏว่าลิฟต์เนี้ยใช้ยังไงฮะคำถามที่เกิดขึ้นคือใช้ยังไงอ่ะท่านผู้ชมดูภาพตามไปด้วยนี่ ทางเข้าอยู่ไหนคุณกหนกนวลทางเข้าต้องอ้อมไปต้องอ้อมไปทางนู้นใช่ไหมแต่เห็นไหมว่าตรงพื้นเนี่ยมันไม่เสมอกาะครับใช่ค่ะแล้วผู้พิการต้องนั่งวิวแชร์นั่งรถเข็นเขาจะเข็นตัวเองเพื่อไปขึ้นได้ยังไงไปไม่ได้มันแคบแบบนี้แล้วมันจะมีคลิปหนึ่งที่คนเขาเดินอ่ะคือแค่คนเดินยังจะตกเลยอะค่ะนะฮะต่อให้เข็นไปได้นะไปแบบทุลักทุเลนะต่อให้เข็นไปได้ไปถึงทางที่จะขึ้นแล้วแต่ปรากฏว่าไอ้ทางจะให้ขึ้นอ่ะมันก็ไม่เป็นการอำนวยความสะดวก ให้กับรถเข็นขึ้นได้สะดวกอยู่ดีค่ะคนเห็นภาพนี้ก็เลยงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นฮะการออกแบบออกแบบมาเพื่อคนพิการจริงหรือไม่แล้วออกแบบแบบนี้เขามีการวางแผนกันยังไงอ่ะเพราะก่อนจะสร้างขึ้นมาเนี่ยเขาต้องมีการพูดคุยคไปดูพื้นที่มีการวางแผนกันว่าจะสร้างแบบไหนไปทดลองใช้ก่อนอนะข็นรถเข็นก่อนนะต้องร่างขึ้นมาถูกไหมฮะว่าใช้งานได้จริงหรือไม่แต่ปรากฏว่าพอทําออกมาแล้วมันใช้ไม่ได้อะใช้ไม่ได้เลยมันเป็นแบบนี้แล้วผู้พิการ จะใช้ยังไงขึ้นก็ไม่ได้ลงก็ไม่ได้พอไปถาม BTS BTS บอกว่าอ๋อนี่ส่วนต่อขยาย BTS เนี่ยดูแลเรื่องของการวิ่งของรถเท่านั้นแต่อย่างอื่นเนี่ยรอฟรมอเป็นคนรับผิดชอบเรื่องนี้คนก็เลยงงว่าเอาสรุปแล้วใครต้องรับผิดชอบใครต้องแก้ไขกันแน่นะฮะทางโลกออนไลน์เขามีการแชร์เรื่องนี้เนี่ยนะฮะแล้วก็งงกันหมดเลยว่าจะทํายังไงกันต่อไป ล่าสุดทีมข่าว n e w 1 8ของเราเนะครับก็ลงพื้นที่ไปสอบถามความเห็นของประชาชนหลังจากรู้ว่าลิฟต์เนี่ยที่ให้บริการผู้พิการเขาสร้างมาแบบนี้ประชาชนคนทั่วไปเขาเห็นแล้วเขาคิดยังไงกันบ้างเอาไปฟังเสียงกันหน่อยครับคุณจะขยายนะฮะขยายให้มันกว้างกว่านี้หน่อยพอเพราะรถาเข้าไปแล้วมันเบียดสีเข้าลําบากตรงนี้มันยังกว้างกว่าตรงนู้นอีกเนี่ยใช่ไหม ก็ควรจะขยายออกมาให้มันกว้างกว่านี้หน่อยนึยงยังฮะยังยังไม่มีมรครับผมยังไม่เสร็จทางนี้ก็ยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่มันกว้างกว่าดูมันโอเคกว่าตรงนน้นอ่ะแล้วก็มันดูสะอาดสร้างกว่านะตรงั้นมันรกมันมีขยะใครไปชิง้งไปยงขยนะอะไรกันมันไม่สมควรอ่ะนะอย,ยากให้เขายยายมันกว้างกว้างสะดวกคนพิการหน่อยใช้ไม่ได้จริงคนระับ เ,ออเขาก็บอกอม,มันใช้ไม่ได้จริงอะ่ะนะฮะ,ฮะมาดูบล็อกออนไลน์บ้างไปที่คนดังอย่างหมอแล็บแพนดา้าในเพจหมอแล็บเนี่ยก็วิาพากษ์วิจารณ์เหมือนกันนะฮะแล้วก็หมอแล็บมีการโพสตตัดต่อแบบนี้ออว่าถ้าจะใช้บริการลิฟต์ตัวนี้เนี่ยผู้พิการต้องไปยังไงต้องมีต้องไปท่านี้เหรอ,อลาบากเหลือเกินค่ะไปยังไงะฮะทุรักทุเลเหลือเกินคือต้องขึ้นเอียงเอียงเฉียงเฉียงเนี่ยหรอคะมันเป็นไปไม่ได้อะมันไากลำบากเหลือเกินหรือว่าจะต้องให้ผู้พิการเนี่ยนะฮะ นำรถเข็นมาจอดไว้หน้าตะแกรงเหล็กตรงนี้แล้วเรียกยาม,มา พยายามอุ้มคนพิการเนี่ยข้ามตะแกรงเหล็กไปแล้วก็มายกรถเข็นขึ้นไปอีกทีนึ่งถึงจะสามารถขึ้นลิฟต์ได้แล้วมันจะลําบากแล้วเวลากลับขาออกทํายังไงอ่ะขาออกก็ต้องบอกยามเหมือนเดิมก็คือเรียกพี่รอปภโอ้โหนี่แหละลำบากเลยละค่ะงงกันหมดเลยว่าใช้บริการยังไงนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าไปแบบท่าของหมอแลบแพนด้าก็น่าจะไม่ไหวนะคะชาวเน็ตเขาก็มาโพสต์กันเขาบอกว่าแบบนี้เนี่ย คือคล้ายๆกับชานชลาที่93เศษสส่วน4นะ<อ>เหมือนในหนังเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์อะคือรถไฟจะไปฮอกวอตส์ใช่ไห<อ>มฮะคือลักษณะชานชลา9เศษสส่วน4เนี่ยถ้าเราเคยดูภาพยนตร์เนี่ยก็เหมือนกับว่าเขาจะวิ่งพุ่งเข้าไปในเสาของชานชลาเลยแล้วก็หายวับไปเพราะนั่นคือโลกเวทมนต์แต่นี่โลกความจริงอะฮะโลกแห่งความจริงค่ะ้ววิ่งไปชนทำยไงอะ ก็เจ็บสิหลายคนก็บอกว่าคนพิการเนี่ยเขาก็ลําบากอยู่แล้วในเรื่องของการเดินทางเจอแบบนี้หนักเข้าไปอีกก็ไม่รู้จะไปยังไรหลายคนก็แนะนําว่าโอ้โหถ้าเกิดมาอย่างงี้พี่ขับไปเร็วๆไหมแล้วก็ดิฟขึ้นข้างทางไปเลยนี่มีหลายวิธีจากชาวเน็ตที่เขานําเสนอกันมาที่ก็มาฟาดอันเดอร์ฟิวเรียอีกแล้วคือเป็นในหนังเกินไปเลยอ่ะแล้วจะต้องทํายังไงครับเนี่ยนี่แหละค่ะแต่ว่าเรื่องนี้เราก็ไปสอบถามทางรถไฟฟ้า b t s สว่าสุดท้ายแล้วจะต้องแก้ไขกันยังไรหรือว่าใครจะมารับผิดชอบเรื่องนี้ไหมเพราะว่าก่อสร้างเสร็จ รถไฟฟ้าก็เปิดให้ใช้แล้วแต่ว่าคนพิการที่เขาใช้ทางลาดเนี่ยมันใช้ไม่ได้ <improving. S 1> แต่ว่าเรื่องนี้ทางรถไฟฟ้า BTS ก็ชี้แจงค่ะบ,บ,บอกว่า BTS สายรวดนี้เป็นส่วนต่อขยายของโครงการซึ่งทางการรับผิดชอบโครงสร้างรับผิดโครงสร้างแต่ว่าความรับผิดชอบการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย<อ>เป็นคนรับผิดชอบ BTS เนี่ยรับผิดชอบแต่เรื่องการเดินรถเพียงอย่างเดียวเรื่องของการส่วนต่อขยายหรือว่าการสร้างทางลาดของคนพิการ รถไฟฟ้าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเห็นบอกว่าตอนนี้ส่งเจ้าหน้าที่ไปในพื้นที่แล้วนะครับก็จะไปดูว่าหลังจากนี้จะมีการแก้ไขปรับปรุงอย่างไรแต่อย่าลืมว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่เกิดขึ้นถ้ามีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขซ่อมแซมสร้างเพิ่ม มันมีงบประมาณฮะใช่ค่ะต้องมีงบประมาณงอกมาเพราะเป็นการก่อสร้างซ้ำซ้อนอออแล้วนี่ต้องไปตรวจนะคือไม่รู้ว่าสถานีอื่นเป็นแบบนี้หรือเปล่าอันนี้เพิ่งเปิดใหม่ด้วยเพเศสายลวถ้าเกิดสายอื่นมีออคุณผู้ชมแจ้งมาได้นะเจะได้แก้ไขทีเดียวกันเลยค่ะเ,ออเดี๋ยวช่วงไป็นปากเป็นเสียงอย่างเงี้ยถ้าพบความเดือดร้อนไม่สบายใจใช้บริการลิฟต์โดยสารไป BTS หรือว่า MRT ไม่ได้อสมมาบอกเรานะฮะเดี๋ยวเราเ,เป็นปากเป็นเสียงให้นะครับดูรายการสดช่องน1 8พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ d a ล l y m o t i ่นและ YouTube N18 บอย่าลืมกด s b s c r i b e YouTube ช่อง N18 เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง